กรณีที่แกนนำนักศึกษาฮ่องกงเนี่ยนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตม.กักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ห้ามเข้าไทยนะคะหลังรัฐบาลจีนขอมาแล้วก็พร้อมจะส่งตัวกลับฮ่องกงค่ะโจชัวหวงแกนนำนักศึกษาเข้าร่วมการชุมนุมชาวฮ่องกงประท้วงต่อต้านรัฐบาลจีนที่มีกำหนดเดินทางมาถึงประเทศไทยในเวลา 23:00 น.เพื่อเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษของงานปาฐกถา6ตุลาประจำปีนี้ในหัวข้อการเมืองของคนรุ่นใหม่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมนี้โดยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประมาณ10คนและก็ผู้สื่อข่าวนะคะได้มารอต้อนรับและดักสัมภาษณ์โจชัวที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเดินทางมาด้วยสายการบินเอมิเรตส์ครับก็เนี่ยก็จะเห็นหน้าชัดเจนว่าก็กลุ่มของน้องเนติวิทย์นั่นแหละซึ่งก็เข้าไปเป็นนิสิตนะฮะของภาควิชาการปกครองของนิรศาสตร์นั่นแหละก็นำกลุ่มเพื่อนมาแล้วเขาก็จะจัดงาน6ตุลาใช่ไหมนี่ก็คือเป็นคนที่เตรียมรับรองแล้วก็เป็นคนเชิญมาซึ่งก็ปรากฏว่าแกนนำนักศึกษาคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ยอมออกมานะคะจนกระทั่งเวลาประมาณ 01:00 นะผู้สื่อข่าวก็สอบถามยังเจ้าหน้าที่สายการบินก็ได้รับการยืนยันว่าโจชัวหวงนั้นโดยสารมากับเครื่องดังกล่าวแล้วก็ผ่านขั้นตอนการรับสัมภาระแล้วต่อมาเวลา 2:00 น.หรือว่า 02:00 เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้รับรายงานว่าโจชัวหวงนั้นถูกกักตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและคาดว่าจะถูกส่งตัวกลับในส่วนของเครื่องบินเที่ยวต่อไปแล้วนะคะที่จะเดินทางไปยังฮ่องกงด้วยสายการบินเอมิเรตส์ทั้งนี้ก็ทราบนะคะว่ากรณีการกักตัวดังกล่าวก็เป็นไปตามคำขอซึ่งส่งมาเป็นหนังสือจากรัฐบาลจีนก็ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นเคสชั้นความลับแล้วก็โจชัวหวงนั้นจะถูกส่งกลับฮ่องกงนะด้วยเที่ยวบินแรกโดยกำหนดการเดิมโจชัวหวงก็จะมีการพูดปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของการเมืองของคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะ